ทำเสียงท่อแบบซุปเปอร์คาร์แรงม้าไม่ตกไม่หมดประกันศูนย์สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะครับในรายการเฮียงรีวิวนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาแนะนำท่านผู้ชมนะครับที่ใช้รถ Mercedes-Benz อยู่ไม่รู้หลายๆท่านเป็นเหมือนผมหรือเปล่าว่าเราใช้รถเนี่ยไม่ได้เป็นเครื่องที่เป็นซุปเปอร์คาร์นะครับไม่ได้เครื่องใหญ่เครื่อง63อะไรเงี้ยแต่ว่าเราอยากจะได้ท่อผมเนี่ยทำท่อมาหลายที่เดินมาหลายสูตรจะเดินยังไงก็ตามนะครับเสียงท่อมันก็แบบมันลั่นแบบมันแหบมันไม่เหมือนกับเสียงแบบซุปเปอร์คาร์ซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมเราเชื่อไหมเชื่อได้ครับว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเครื่องเราเครื่องยนต์มันจำกัดซีซีเท่านี้นะครับมันไม่สามารถที่จะทำให้มันเหมือนซุปเปอร์คาร์ได้เต็มที่ก็เดินท่อตรงนะครับเสียงแฉบวันนี้เนี่ยผมมีทางออกแล้วเป็นทางออกที่ผมมาแชร์ให้ท่านผู้ชมได้ฟังด้านหลังของผมนะครับรถ W205 หรือ C205นะครับคูเป้เป็นเครื่อง C200นะครับซึ่งคันนี้ผมไม่ได้เดินท่อเลยเพราะเงื่อนไขหนึ่งคือไม่อยากให้แรงม้าตกคันเก่าผมเดินท่อมานะครับถ้าเราอยากให้เสียงลั่นแต่สิ่งที่ได้มาคือแรงม้าตกก็ต้องเดินท่อโล่ง2รถป้ายแดงหลายๆท่านไม่อยากจะไปยุ่งกับท่อไม่อยากเดินท่อแล้วมันจะหมดประกันศูนย์มีคำถามตั้งมาแบบนี้อันนี้คือทางออกนะครับผมใส่เสียงท่อแบบซุปเปอร์คาร์และสามารถปรับได้นะครับให้เป็นตัว S63 C63 นะครับและนอกเหนือจากตัวเบนซ์เนี่ยก็จะมีพวกFerrari BMW4แล้วก็ยังจะมี Audi R8 i7 ก็มีซึ่งมันปรับเสียงได้คำถามคือมันคืออะไรเสียงท่อที่ผมใส่ไปมันเป็นแบรนด์ของทอนะครับจากประเทศรัสเซียเขาเรียกว่า Active Sound ภาษาอังกฤษนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเทสให้ฟังนะครับเพราะมีหลายท่านสงสัยมากว่าใส่ท่อมันเป็นท่อหรือมันเป็นอะไรกันแน่แล้วอารมณ์ฟิลมันจะเป็นอย่างไรนะครับฟิลของการใช้เนี่ยต้องบอกว่ามันเหมือนท่อทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบเครื่องเดินเบาเดินหนักเดินหอบเดินสะดุ้งแบ็คไฟมันสามารถตั้งได้หมดเลยสิ่งที่ผมพูดอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาไปเทสและทดลองอารมณ์ฟิลเหมือนการใช้เครื่องตัวซุปเปอร์คาร์หรือ V8 เครื่อง S63 C63 เสียงเป็นอย่างไรเหยียบคันเร่งตามรอบเครื่องทุกอย่างถูกถอดแบบมาจากวิศวกรแบรนด์นี้จากรัสเซียนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมครับ